นางสาวกัญจนาศิลปอาชาอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เบื้องหลังการกลับของช้างไผ่ศักดิ์สุรินทร์ว่านางสาวกัญจนาได้มีการบริจาคเงินเป็นจำนวนมากและยังบริจาคทองคำจำนวนอีกหลายกิโลกรัมว่าเรื่องนี้ขอชี้แจงว่าเป็นความเมตตาของเจ้าอาวาสที่กรุณาปล่อยให้เรานำไผ่ศักดิ์สุรินทร์มารักษาตัวได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเนื่องจากรัฐบาลไทยยกให้รัฐบาลศรีลังกาแล้วตนจึงมีจิตศรัทธาอยากทำบุญและทราบว่าเจ้าวาดกำลังสร้างองค์พระใหญ่องค์หนึ่งที่วัดขาดสีทองที่ใช้ถาองค์พระซึ่งในศรีลังกาไม่มีต้องสั่งจากเมืองไทยจำนวนทั้งหมด 2.8 ตันจึงมีจิตศรัทธาขอถวายสีทองดังกล่าวให้กับเจ้าอาวาสขอย้ำว่าสีทองไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เงื่อนไขอย่างที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์กันถือว่าเป็นการเข้าใจผิดทั้งนี้มีแผนว่าจะเดินทางไปเยี่ยมไผ่ศักดิ์สุรินทร์ที่ลำปางเมื่อพ้นการกักตัว30วันแล้วย้ำไผ่ศักดิ์สุรินทร์นอนได้กินได้เป็นช้างที่เชื่องมากอ่อนโยนเชื่อฟังปรับตัวได้เร็ว